สวัสดีครับรายการอาจารย์มนุษย์พบปัญหาในวันนี้นะฮะมีเรื่องจะมาถามอาจารย์เจี๊ยบเนื่องจากว่าผมไปดูข่าวมาช่วงนี้เป็นกระแสมากเลยธนาคารในอเมริกาล้มละลายไปโดยเฉพาะธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ซึ่งเป็นธนาคารที่ไปเกี่ยวข้องกับสตาร์ทอัพในอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ทำด้านเทคโนโลยีอ่ะคือเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นมาแบบว่าเราไม่คาดฝันกันนะคือมันเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีของอเมริกาแหละแล้วก็เกี่ยวข้องกับธนาคารแห่งนี้ผมจะพูดถึงธนาคาร2แห่งนี้แล้วกันนะระหว่างธนาคารของธนาคารกลางของอเมริกาก็คือมองในมุมของประเทศอเมริกาเลยกับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์ที่อยู่ในอเมริกามันเป็นอย่างนี้ครับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เนี่ยเขาก็รับเงินฝากจากพวกสตาร์ทอัพต่างๆในอเมริการับเงินมาเยอะมากพอรับเงินมาเยอะมากเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเงินดังกล่าวไปหาผลประโยชน์ยังไงเพราะแน่นอนนะรับเงินมาก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับคนที่ฝากใช่ไหมคราวนี้ตัวเองจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับคนที่ฝากก็ต้องไปเอาเงินดังกล่าวเนี่ยไปหาลงทุนแล้วไม่ว่าจะไปลงทุนในตราสารหนี้ตราสารทุนไปลงทุนอะไรก็ตามเพื่อให้ได้ดอกผลมาและเพื่อให้ได้ดอกผลไปจ่ายให้กับคนที่เอาเงินมาฝากตัวเองคราวนี้เนี่ยมันน่าจะเกิดจากผู้บริหารอาจจะบริหารจัดการไม่ดีเอาเงินที่ตัวเองได้รับฝากมาไปลงทุนระยะยาวไปลงทุนในตราสารหนี้กับอเมริการะยะยาวคำว่าระยะยาวหมายความว่าไงครับก็หลายปีค่ะอาจารย์กว่าจะได้ดอกเบี้ยหรือดอกผลดอกเบี้ยได้อยู่แล้วแต่ว่าการที่คุณจะได้เงินก้อนของคุณคือเงินต้นเนี่ยถึงวันไถ่ถอนเนี่ยต้องรออีก10ปีซึ่งมีปัญหานะคุณไม่รู้เลยว่าคนที่เอามาฝากเงินกับคุณจะมาถอนในปีนี้ปีหน้าแต่คุณเอาเงินที่เขามาฝากไปลงทุน10ปีถึงจะได้ไถ่ถอนคืนมาแล้วถ้าเกิดประชาชนอยู่ๆปี2ปีเอามาฝากแล้วอยากจะไถ่ถอนล่ะคุณจะเอาเงินที่ไหนมาให้เขาถอนมันก็เลยเกิดปัญหาครับซึ่งไม่มีใครรู้เลยว่าโควิดจะเกิดขึ้นพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยคนที่ทำธุรกิจแล้วฝากเงินกับธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เขาก็ต้องเอาเงินมาถอนเพื่อให้เขามีสภาพคล่องในการใช้จ่ายบริหารธุรกิจเขาต่อไปใช่ไหมสองปีนะเขาก็แห่กันมาถอนเงินเพื่อเอามาใช้จ่ายคราวนี้เป็นไงฮะธนาคารก็ไม่มีเงินสิคะอาจารย์ไม่มีเงินก็คุณเอาเงินไปดองไว้กับการลงทุนในตราสารหนี้ที่เป็นระยะ10ปีอ่ะไม่มีทำไงก็ต้องขายตัวเองก็จะต้องเอาไปขายครับตอนที่ตัวเองจะไปขายนะก็มีปัญหาอีกก็คืออเมริกามีปัญหาเศรษฐกิจอเมริกาเองก็อยากจะหาเงินเข้ามาใช้จ่ายในประเทศของตัวเองก็ออกตราสารหนี้ขายให้กับคนทั่วไปเลยที่มาลงทุนหมายถึงธนาคารกลางนี่ใช่ไหมคะอาจารย์อเมริกาเนี่ยก็ออกตราสารหนี้มาขายแต่จะออกมาขายในราคาดอกเบี้ยเดิมๆไม่ได้เพราะว่าอยากจะกระตุ้นให้คนมาซื้อเยอะก็เลยให้ดอกเบี้ยเยอะๆอ๋อดอกเบี้ยสูงขึ้นกว่าดอกเบี้ยสูงขึ้นเช่นเดิมเคยออกตราสารหนี้มาเมื่อ 7-8 ปีก่อนให้ดอกเบี้ย 2% พอปีนี้ตัวเองอยากจะได้ออกตราสารหนี้แล้วอยากมีคนมาซื้อเยอะๆตัวเองก็ให้ดอกเบี้ยสัก 5% แน่นอนครับไอ้ตราสารหนี้ที่ธนาคารซิลิคอนวัลเลย์เคยซื้อเอาไว้ในอดีตได้ดอกเบี้ยแค่ 2% เองคนก็ต้องแห่ขายหุ้นไอ้ตราสารหนี้เก่าๆ อ่ะเมื่อคนมาแห่ขายเพราะอยากจะมาซื้อไอ้ตัวตราสารหนี้ที่อเมริกาตัวมาขายตัวใหม่เพราะมันได้ดอกเบี้ยเยอะไอ้ตัวหุ้นเก่าอะฮะคนเทขายกันเยอะราคาเป็นไงดีมานด์ซัพพลายราคาตกสิคะอาจารย์ราคาตกครับแต่ธนาคารซิลิคอนวัลเลย์กลับจะต้องขายเพราะอะไรครับเพราะตัวเองไม่มีเงินให้กับคนที่มาฝากมาถอนน่ะอยากจะถอนเงินตัวเองก็เลยต้องขายในราคาถูกตัดใจขายหรือขายขาดทุนขายขาดทุนนะฮะสรุปแล้วก็ขายขาดทุนจริงๆอ่ะพอขายขาดทุนแล้วเป็นไงครับอ้าวก็ขายขาดทุนก็สิ่งที่ตัวเองมีอยู่มันไม่เพียงพอสมมติว่าเราขายขาดทุนไปได้เงินมาสัก10ล้านสมมตินะฮะยกตัวเลขให้เห็นภาพกันชัดเจนว่าเราได้มาแค่10ล้านแต่คนที่จะมาถอนเงินกับเราค่ะเขาถอนมากกว่า10ล้านก็เลยเป็นเหตุผลให้ธนาคารนี้เป็นยังไงคะไม่มีเงินพอไม่มีเงินตัวเองก็จะต้องออกตราสารหนี้เพื่อกระตุ้นให้คนน่ะมาซื้อตราสารหนี้ของตัวเองเพื่อเอาเงินที่ขายตราสารหนี้ตัวใหม่เนี่ยไปให้กับคนที่มาถอนเงินแต่ผลปรากฏว่าคนไม่ค่อยมาซื้อตราสารหนี้เขาครับค่ะก็แปลว่าที่ตัวเองจะกระตุ้นเพื่อให้ตัวเองมีเงินเข้ามาอีกเนี่ยมันไม่มีเพราะมันไม่มีคนมาเบิกมาถอนเยอะๆขึ้นและเห็นสภาวะว่าธนาคารคุณออกตราสารหนี้แปลว่าคุณมีปัญหาแล้วกลัวจะไม่มีเงินคืนใช่ไหมคะประชาชนที่เคยฝากไว้ยิ่งแห่กันมาถอนเงินเยอะเข้าไปใหญ่จนไม่มีเงินจ่ายให้กับประชาชนที่มาขอถอนเงินครับในมุมมองของอาจารย์เจี๊ยบเมื่อประเทศอเมริกามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจแล้วเพราะว่าเขาออกตราสารหนี้แล้วให้ดอกเบี้ยสูงเลยถูกไหมแต่ว่าปัญหาของประเทศเขาก็มีปัญหาอยู่แล้วเศรษฐกิจไม่ดีแถมสถาบันการเงินในอเมริกาก็ล้มละลายไปอาจารย์เจี๊ยบดูแลบัญชีให้กับบริษัทในประเทศไทยบังเอิญบริษัทที่อาจารย์เจี๊ยบดูแลอยู่เขาไปถือตราสารหนี้ตราสารทุนในอเมริกาด้วย
าจารย์เจี๊ยบเวลาดูแลเนี่ยตราสารหนี้ตราสารทุนที่ไปซื้อไว้จะต้องมีการปรับมูลค่ามาตามปกติด้วยกฎหมายทางด้านของบัญชีเองอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็ต้องมีการปรับมูลค่าตราสารหนี้ตราสารทุนเหล่านี้อยู่แล้วค่ะอาจารย์ให้เป็นมูลค่ายุติธรรมณวันสิ้นงวดบัญชีนะคะที่เราจะออกงบการเงินเนาะซึ่งเราก็ต้องมาดูก่อนแล้วนะคะว่าตราสารหนี้ตราสารทุนดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นเงินลงทุนแบบไหนเป็นเพื่อค้าหรือว่าเผื่อขายถ้าวันเนี้ยนะคะมันเป็นเงินลงทุนเพื่อค้านะคะเราก็จะปรับมูลค่าส่วนต่างตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือขาดทุนเนี่ยเข้าสู่งบกำไรขาดทุนอยู่แล้วถ้าเป็นเงินลงทุนเผื่อขายนะคะเราก็จะปรับผลต่างของราคาตัวนี้นะคะเข้าหมวด3ค่ะชื่อบัญชีว่าอะไรคะอาจารย์มนุษย์ก็ส่วนผู้ถือหุ้นแหละครับนะที่เป็นผลกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นนะดังนั้นเราเป็นนักบัญชีเราต้องดูให้ดีครับเพราะเมืองนอกมีมูลค่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับตราสารหนี้ตราสารนุนก็ต้องมีการปรับมูลค่าเป็นราคาที่ทำด้วยซึ่งเรานักบัญชีต้องดู